้งที่แล้วเราได้พูดถึงไซเบอร์บูลลี่งกันไปบ้างแล้วนะครับว่าคือการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของไซเบอร์บูลลี่งที่เคยเกิดขึ้นกับวัยรุ่นชาวสหรัฐอเมริกาเขาถูกล้อเลียนจากความไม่ตั้งใจในการแสดงเป็นอัศวินเจไดจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรไปติดตามกันเลยครับก็คือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่ประเทศอเมริกานะคะมีกรณีที่เด็กหนุ่มคนนึงอายุประมาณ 13-14 ปีเขาเอาไม้ที่ใช้ตักลูกกอล์ฟมาค่ะมากวัดแกว่งเล่นในโรงยิงเหมือนสมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนอัศวินเจไดในเรื่องของ Star Wars แล้วปรากฏว่าพอเขาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมีเพื่อนมาพบม้วนวิดีโออันนั้นเพื่อนก็เลยเล่นสนุกโดยการที่เอาไปตัดต่อเพิ่มเติมใส่เสียงเพลงประกอบที่เป็นเพลงประกอบ Star Wars แล้วก็มีการใส่พวกเอฟเฟคให้กับไม้กอล์ฟนั้นกลายเป็นดาบเลเซอร์แล้วก็เอาไปแชร์ต่อๆกันเพื่อนๆเห็นก็กลายเป็นว่าขำทุกคนก็คิดว่ามันก็เป็นแค่คลิปตลกตลกสนุกสนุกอันนึงเท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นเด็กหนุ่มคนนั้นเขาไม่ได้สนุกด้วยเพราะว่าไม่ว่าเขาเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองแล้วก็ซุบซิบกันแล้วก็หัวเราะกันหรือแม้แต่มีการฮัมเพลงดนตรีที่เป็นดนตรีเพลงประกอบของ Star Wars ตลอดเส้นทางที่เขาเดินผ่านการที่เขาต้องทนอยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะทนได้และทุกคนก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคนนั้นก็คือต้องออกจากโรงเรียนไม่ว่าเขาจะย้ายไปที่โรงเรียนไหนเด็กที่โรงเรียนเหล่านั้นก็เคยเห็นคลิปของเขามาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาต้องถูกหลอกหลอนกับคำว่า Star Wars คิดมาตลอดต้องออกจากโรงเรียนกลางคันแล้วก็ต้องเรียนเองที่บ้านแล้วที่สำคัญก็คือเขามีอาการทางจิตเกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายคิดจะฆ่าตัวตายแต่ว่าไม่สำเร็จก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือไว้ได้ทันอย่างนี้ฉันเองก็เคยที่จะมีการไปเตือนกับคลิปบางคลิปหรือโพสต์บางโพสต์ที่มีการไซเบอร์บูลลี่งคนอื่นแต่ก็จะโดนโจมตีกลับมานะคะบอกว่าคิดมากเกินไปคิดมากแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้าแต่ดิฉันกำลังจะแชร์บอกว่าการคิดมากเกินไปบางทีอาจจะดีกว่าการคิดน้อยเราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นคนคนนั้นเราจะเป็นยังไงไม่มีใครอยากเป็นตัวตลกในสายตาของใครหรอกค่ะเรายิ่งเป็นตัวตลกในสายตาของคนที่เราไม่รู้จักอีกมหาศาลที่มันเป็นวงกว้างไปอีกไม่รู้กี่10ปี20ปีเพราะอย่างที่ฉันยกตัวอย่างเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังสามารถหาคลิปนี้ได้แล้วก็ยังเป็นคลิปที่คนยังเข้ามากดตลกได้อยู่ได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไซเบอร์บลูลีอิ่งร้ายแรงกว่าที่ทุกคนคิดนะครับแล้วกลับมาติดตามสาระดีๆเพื่อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ได้ใหม่ในรายการ Social by จุฬาลงกรณ์ University สวัสดีครับ